โอเคใส่อำเภอไปเสร็จแล้วตัวข้างบนเนี่ยใส่ความเป็นมาของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็อำเภอสังขะอำเภอที่เราอยู่ว่าที่เนี่ยเขามีชุมชนโบราณโน่นนี่นั่นนะพอลานร่างหมดเสร็จแล้วปุ๊บตัวนี้ก็ขึ้นเป็นว่าชุมชนโบราณบ้านตามงอันนี้แหละค่ะเราถึงจะใส่ประวัติความเป็นมาของบ้านตามงเนี่ยกี่หน้าใส่ลงไปเลยเวลาเราล่างลงไปปุ๊บบ้านตามงอาจารย์ใส่เลยพอเรามาร่างไปสรุปสลายยืนเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้มาเสร็จแล้วจุดแรกที่ทำการศึกษาจุดแรกชุมชนโบราณพวกนี้นั่นแล้วนะคะอาจารย์สามารถใส่ภาพประกอบได้หน้าหนึ่งสามภาพตัดให้เท่ากันแล้วก็อธิบายภาพตัว14อธิบายภาพตัว14อธิบายภาพตัว14เนี่ยเวลาใส่ข้อมูลข้างบนปุ๊บใส่ภาพลงไปแล้วอาจารย์ก็อธิบายไปเรื่อยๆของอาจารย์ไปจบจบวัตถุประสงค์ตัวแรกเสร็จแล้วเห็นไหมคะอันนี้เรื่องหนึ่งเสร็จแล้วจบปุ๊บเสร็จแล้วรูปที่หนึ่งเสร็จแล้วนะพอเรามาวัตถุประสงค์ตัวที่สองตัวนี้อาจจะได้สามถึงห้าหน้าก็ได้ไม่ว่ากันนะคะพอเรามาถึงวัตถุประสงค์ตัวที่สองตัวที่สองก็คือชุมชนโบราณแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโบราณบ้านตามงนี่แหละค่ะไฮไลท์เขานี่ของท่านมันอยู่ตรงนี้ที่ว่าท่านไม่สามารถไปก๊อปประมาณอย่างไหนได้เลยหนังสือก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันเกิดมาจากความคิดของท่านร่างเลยค่ะที่โยมบอกว่าอาจารย์แหล่งท่องเที่ยวในบ้านตามงมีอะไรบ้างท่านก็ไปเปิดดูในหนังสือก่อนว่าอาจารย์ยโสธราว่าด้วยเรื่องแหล่งท่องเที่ยวคืออะไรท่านก็เขียนไปเลยเล่มหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมันมีอยู่ในหนังสืออาจารย์พิมพ์มาเลยว่าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมันมีความหมายมันมีความเป็นมายังไงแบบนั้นแบบนี้นะคะตัวที่สองแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตัวนี้ถึงเป็นไฮไลท์ของท่านใส่มาเลยค่ะวัดสูงใส่วัดสูงหรือว่าท่านจะใส่วัดสูงตรงนี้ก็ได้นะคะที่มาของภาพอะไรของภาพทุกอย่างของท่านจริงท่านกล่าวเลยว่าจุดที่หนึ่งของชุมชนโบราณเป็นวัดสูงมีเขาตั้งชื่อวัดนี้ว่าอะไรตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอำเภอจังหวัดจากประวัติความเป็นมาได้กล่าวว่าวัดสูงนี้ได้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าสามหำจนถึงพระเจ้าสองหำหรืออยู่หำเดียวเลยก็ว่าไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มันมีประเพณีพิธีกรรมอะไรบ้างที่มันอยู่ตรงนี้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 อ่ะท่านอาจจะได้ขึ้นหน้ากระดาษตัวที่สองใส่ภาพลงไปตัวนี้เป็นอะไรเต่าสังซีท่านตั้งชื่อว่าที่มาพระเปิ๊บๆๆเราก็อธิบายภาพเต่านะเต่าโบราณเต่าโบราณศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วท่านก็อธิบายเลยว่าแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านตะมงจุดที่2เป็นเต่าโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยไหนไม่เป็นที่ปรากฏว่ามีเอกสารจดบันทึกไว้แต่จากการสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์ชุมชนที่มีอายุประมาณ80ปีถึง102ปีขึ้นมาได้กล่าวว่าเริ่มแล้วนะได้กล่าวว่าฉันเกิดมาฉันก็เจอแล้วตั้งแต่ฉันเป็นเด็กฉันถามพ่อถามแม่ฉันสมัยนั้นตั้งแต่ฉันเกิดมาอายุ10ขวบฉันถามพ่อแม่พ่อแม่ก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาฉันก็เห็นแล้วหนูนี่แปลว่ายายเนี่ยอายุ80นะเขาพูดตั้งแต่อายุเขาประมาณ10ขวบ10ปีที่แล้วแล้วเขาก็ถามพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่น่ะตายตั้งแต่ตีโมโมแล้วจนทุกวันนี้ไปเกิดเป็นนักเด็กลูกกินมียักษ์หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะอาจารย์เขาบอกว่าเขาเกิดมาแล้วก็แต่เห็นแล้วโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้ววงเล็บเลยสมมติว่าคนแรกถ้าไปสัมภาษณ์แล้วคนนี้ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่80ปีนะคะแล้วก็วันที่ท่านสัมภาษณ์วันเดือนปีแล้วก็ตกติดคนที่สองได้กล่าวว่าได้ท่านจะพูดไปเลยท่านจะใส่สามสี่คนก็ได้เพราะว่าเอกสารพวกนี้มันไม่มีมันมาจากการสัมภาษณ์ของท่านว่าไอ้เต่าโบราณเนี่ยมันกำเนิดเกิดมายังไง
ในแต่ละรอบปีนั้นมันมีกิจกรรมอะไรบ้างกับไอ้เจ้าเต่าโบราณมันจะมีการส่องน้ำบกน้ำมองไหมมันมีพิธีกรรมมาบวงสรวงเดือนนั้นเดือนนี้ขอฟ้าขอฝนไหมหรือมันมีคนมาบูชาและเกิดโชคเกิดลาภอะไรหรือเปล่าเราต้องอธิบายแต่ละภาพเลยว่ามันเกิดอะไรกับตัวนี้ได้บ้างตัวที่สามไปเลยตัวไหนฮะวัดต่ำวัดต่ำในโบสถ์นะอาจารย์ท่านก็ถ่ายรูปโบสถ์ขึ้นมาเลยรูปถ่ายโบสถ์ถ่ายพระในโบสถ์พระตัวองค์พระประธานเขานะที่เป็นพระเก่าๆนะคะแล้วท่านก็อธิบายไว้เลยเนี่ยเหมือนกับที่โยมอธิบายนะคะแล้วภาพต่อไปจะเป็นอะไรคะต่อไปจะเป็นศาลปู่ตาโบราณแล้วก็ท่านก็อธิบายไปเลยอันนี้ครึ่งหน้ากระดาษว่าไปเลยที่มาของภาพรูปนี้นั่นแล้วก็ภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะบ้านโบราณบ้านโบราณมีอายุ100ปีนะเพราะท่านต้องการที่จะให้คนเขารู้ว่าบ้านตาโมงนะถ้ามาเที่ยวที่นี่คุณจะเห็นอะไรที่มันเป็นของเก่าของเก่งสมควรแก่การอนุรักษ์เนาะเพราะว่าคนเขาหาชมยากที่นี่ไม่มีคนเขียนอาจารย์เพิ่งมีท่านรูปแรกมาเขียนแบบนี้นะอันนี้บ้านโบราณท่านก็พูดไปแล้วบ้านนี้เป็นบ้านของนางยโสธรานางอายุ110ปีแล้วนางก็ยังไม่ตายนางมีผัวมาแล้ว13คนมีลูก64อยู่บ้านหลังนี้ตั้งอยู่บ้านเลขที่227หมู่8ตำบลอำเภอจังหวัดบ้านหลังนี้จากการสัมภาษณ์นางยโสธราได้บอกว่าฉันสร้างตั้งแต่พ.ศ. 2499ก็เอาไปสิจะได้อาจารย์จบภาพนี้มีครึ่งหน้ากระดาษต่อไปต่อไปเป็นภาพอะไรอันนี้เป็นวัดสูงนะฮะเป็นพระพุทธรูปนะฮะภาพที่สวยๆมาใส่นะคะอันนี้เป็นเต่าโบราณอันนี้เป็นวัดต่างอันนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นศาลปู่ตานะศาลปู่ตานะอันนี้จะเป็นบ้านโบราณอันนี้จะเป็นเจดีย์สามองค์เจดีย์โบราณเนี่ยท่านจะต้องไปถามเจ้าอาวาสเขาเรื่องแรกเนี่ยเจ้าอาวาสจะเป็นคนตอบได้กับคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ที่นั่นนะฮะเขาก็บอกว่าเจดีย์สามองค์เนี่ยท่านก็ต้องบอกที่มาด้วยอธิบายภาพด้วยว่าเจดีย์โบราณมีอายุพันปีก็ว่ากันไปของท่านไม่ถึงพันปีนะก็น่าจะหลักร้อยปีเนาะนั่นแหละค่ะแล้วก็ทีนี้ท่านอธิบายมาเลยจากการสัมภาษณ์พระครูนู่นนี่นั่นได้กล่าวมาว่าเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่เท่าไหร่ยังไงแบบไหนแล้วก็เจดีย์ตรงเนี้ยในแต่ละปีน่ะเขามีพิธีกรรมอะไรไหมเขามีคนเคยมาขออะไรไหมมาบนบานอะไรไหมแล้วก็เขามีจัดงานประเพณีเกิดขึ้นไหมนู่นนี่นั่นไหมนะคะอ้าวได้เจดีย์แล้วต่อไปเป็นอะไรอีกอาจารย์ฮะไอสารตีระฆังอะเอาสารตีระฆังไว้เด้อหมอระฆังบ้านตะโมงเด้อไปถ่ายมาสวยๆเลยไปถ่ายมาแบบชัดๆเลยเอาใส่สักสามภาพเลยนะอาจารย์ไอหมอระฆังนี้นะและอธิบายเลยว่าหมอระฆังนี่สร้างตั้งแต่ปศไหนเพราะมันเป็นศิลปะของลาวนะคะตัวนี้ของลาวนะคะหมอระฆังเสร็จแล้วต่อไปเอาอะไรอีกนอกพระพุทธรูปโบราณพระพุทธรูปโบราณของท่านน่ะเห็นไหมของท่านที่เราว่ามาใส่เข้าไปสักสามภาพแล้วก็บอกเลยว่าพระพุทธรูปนี้นู่นนี่นั่นมาแต่ก็ทั้งสองพวกนั้นเห็นเขาก็ช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาแบบนั้นแบบนี้จนเกิดงานประเพณีจบวัตถุประสงค์ตัวที่สองเสร็จแล้วในแบบนี้เลยนะแบบนี้นะอาจารย์ก็เลยว่าท่านไม่ได้เป็นก๊อปปี้ของใครมาเลยมันเป็นงานของท่านนะครับที่ทรงคุณค่ามากเลยแล้วเวลาท่านสามแถวสาวตะเคียนไปด้วยจักรสาวตะเคียนอยู่ที่ไหนตาโมงไหมอยู่วัดตาโมงไหมมันไม่ใช่เอาสาวไปเอาสาวมาหลังเองบ้านตาโมงมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนไหมมีของศักดิ์สิทธิ์ไหมอุ้ยเอาต้นโพด้วยอาจารย์ต้นโพร้อยปีมีต้นโพอยู่หน้าวัดนะสองต้นสามต้นเห็นไหมเอาต้นโพด้วยนะเอาต้นโพเพราะเราต้องการที่จะชูว่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาโมงน่ะมันมีที่ไหนบ้างที่สามารถโปรโมทให้เป็นจุดที่สำคัญได้เราก็เอาตั้งแต่ตัวร้อยปีขึ้นไปนั่นแหละใช่ไหมคะมันเก
เกี่ยวข้องกับอนาคตได้ถ้าอาจารย์เขียนเรื่องแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตรงนั้นว่าชุมชนบ้านแตงมีอะไรบ้างท่านเขียนแบบนี้ได้เลยเป็นงานชิ้นใหม่ของท่านได้แต่ตอนนี้ถ้าเป็นปู่ตาต้องเป็นปู่ตาอย่างเดียวเป็นปู่ตาว่ามีอิทธิพลต่อชุมชนยังไงมีบทบาทต่อชุมชนยังไงและชุมชนขาดปู่ตาได้ไหมและปู่ตาจะมาช่วยอะไรสังคมชุมชนมันเป็นลักษณะเหมือนอัตลักษณ์ของกลุ่มชาวปู่ที่เขามีต่อผีปู่ตาอาจารย์กรอบมันอยู่แค่นั้นเองแต่มันเกิดคุณค่ายังไงบ้างถ้าฉันไม่ได้นับถือผีปู่ตาหนูรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าใจของมนุษย์เรามันไม่มีที่พึ่งนะอาจารย์เข้าใจไหมแต่รู้สึกว่าเวลาโยมได้ไปไหว้ผีปู่ตาแล้วเวลาโยมไปทำมาหากินแล้วโยมรู้สึกว่าท่านช่วยเราดูแลเรารักษาเราให้โชคให้ลาภเราเวลาเราทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองแล้วเราก็อาจจะไปตอบแทนบุญคุณผีปู่ตาด้วยการไหว้ด้วยการกราบด้วยการโน่นนี่นั่นก็มันก็แสดงตรงนี้ว่าโยมเป็นคนกตัญญูรู้คุณนะมันเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะแต่ว่าเราเอาผีปู่ตาเป็นที่พึ่งแค่นั้นเองเนาะถ้าเอาแต่หน้าตาแบบนี้มา